คราวนี้เรามาทำโมบายไข่แอลซ่ากันนะคะนี่แป๊บอุ้ยโอ๊ยนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะนี่ลืมไว้ค่ะอันนี้คือหนูซื้อมาจากงานดิสเซ่นนะคะแกะมาก่อนนี่นะคะก็ดูนี่เป็นรูปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะมันมีสีชมพูด้วยนี่นะคะสีฟ้าก็มีนี่แล้วก็หนูเลือกสีฟ้ามาเพราะจริงๆก็หนูจะเลือกสีชมพูนะคะแต่ว่ามันเป็นแอนนาหนูก็เลยจะเอาสีเอลซ่านะคะเพราะเป็นลูกของหนูชอบคุณหนูเขาจะมีวิธีทำให้ดูนะคะมีทาสีแล้วพักไว้สัก10นาทีแล้วนี่แล้ว20นาทีค่ะนี่10นาทีนะคะก็แกะลอสติ๊กเกอร์ออกก็รวยกับเพชรตรงแล้วก็เอามาประดับนะคะที่เราทำมานี้เป็นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะคะแกะกันและเขาก็จะมีถุงข้างในมีอะไรบ้างคะก็จะมีไข่พลาสติกให้แล้วก็มีเป็นเครื่องประดับนะคะที่โรยกับพินมีเพชรให้ด้วยค่ะมีที่ระบายสีก็โฟมเชือกของทำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันนะคะเป็นกันหน่อยค่ะค่ะแม่จะเป็นโฟมที่ทานนะคะจะเป็นโฟมพลาสติกนะคะไข่พลาสติกค่ะไข่พลาสติกนะคะอันนี้เขาก็จะมีนี่ค่ะเขาก็จะมีสีให้ด้วยหวานนี่ค่ะแล้วก็จะมีนี่สติ๊กเกอร์นะคะของทั้งหมดที่ได้มาจากงานกล่องนะคะงานนี่เป็นนกหวีดไม่ใช่พูดผิดค่ะเป็นกระดิ่งโมบายนะคะและนี่เป็นคู่กลันค่ะคล้ายๆคู่กลันไว้ระบายนะคะต่อจุ่มกับอันนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นโฟมพลาสติกนะคะกับเพชรค่ะนี่ก็เป็นโฟมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็เชือกค่ะเชือกไว้ที่อยู่ค่ะนะคะงั้นเราเริ่มทำกันเลยอ๋ออันนี้ลืมค่ะนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ลอกออกแล้วก็โรยกับเพชรนะคะนี่กับเพชรค่ะคู่กันงั้นเรามาเริ่มอันดับแรกต้องใช้ความระมัดระวังนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะหนูจะติดตรงนี้นะคะแล้วก็ระบายจะกินจะเหม็นๆนะคะหนูไม่ค่อยสบายอยู่นะคะหนูไม่ค่อยได้กินนะคะทุกคนถ้าใครไม่สบายก็ระวังไว้ด้วยนะคะใช้ผ้าปาดก็ได้ค่ะเพราะมันเหม็นมากรอบเพื่อจะให้มันเป็นสีแบบนี้ได้ไหมคะใช่ไหมคะหนูจะไปใส่รอบเพื่อจะให้มันปกปิดสีขาวค่ะโอเคค่ะ
คือสีไม่ต้องกวนสีจริงเลยนะคะใช้น้ำยาล้างเล็บออกได้นะคะต้องมีที่ที่แขวนแขวนไว้นะคะแม่ค่ะแม่เชียบเชียบเชียบค่ะต้องทิ้งไว้สัก10 นาทีนะคะ20นะคะคือติดค่ะเป็น20 นาทีนะคะระวังอย่าให้เชือกมันโดนไข่นะคะเพราะมันจะติดนะคะแล้วจะมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งงั้นเรามาโรยกับพริกกระต่ายก่อนนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาทำระหว่างรอให้แห้งเราจะมาโรยกับสติ๊กเกอร์ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะมาลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็โรยจากกากเพชรอันนี้จะเป็นของตกแต่งนะคะงั้นเราเริ่มทำเลยค่ะกากเพชรค่ะไม่ขาดไกลค่ะฉันไม่เขียนมันจะดีกว่าค่ะนี่นะคะเราก็จะมาแปะสติ๊กเกอร์กันเลยนะคะทุกครั้งเรามาแปะThank you.
ต่อไปเป็นขั้นตอนประกอบโมบายนะคะนี่นะคะเรานะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากดังนั้นเราต้องให้พ่อมาช่วยนะคะไม่ต้องถึงเวลาให้พ่อช่วยเลยค่ะต่อไปหนูหยิบเม็ดกรีดสีฟ้าให้ปลาเม็ดกรีดสีฟ้านี่ค่ะนี่เม็ดกรีดสีขาวเหมือนแบบแม่เหลือเยอะแล้วเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมลูกข้างบนต้องมีอะไรไหมต้องผูกใช่ต้องพี่เล่าว่าเราต้องกะให้มันดันกลับเข้าไปใช่ไหมเนี่ยเขาผูกเนี่ยขึ้นดาวออกมาแล้วขนาดไหนนี่โอเคพอก่อนไปก่อนนะคะโมบายขายของหนูค่ะถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อที่งานเซ็นนะคะเซ็นทันเซ็นทันเหรอคะแล้วมีของขายเยอะแถมอาหารก็อันนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะจบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย